ต่อไปก็จะเป็นแบบบทแบบเข้าช่วงครอบครัวแล้วช่วงดราม่านะครับผมเพราะแบบว่าตั้งแต่ EP 1ถึง EP 7เนี่ยจะแบบจะปูมาเป็นแบบสดใสกลุ่มแก๊งเพื่อนว่ามีแบบมีใครบ้างแต่ละคนเป็นยังไงครับผมความรักของมันจะเป็นยังไงทั้งคู่หลังจากเจอดราม่าหลังจากนี้มันจะดราม่ายังไงก็ต้องรอดูว่าใครจะเป็นคนที่แสบที่สุดในตอนที่ดราม่าเซอร์ไพรส์มากเลยครับแบบเขาที่รายการเอ้ยเป็นงานใหญ่เป็นงานใหญ่ประจำปีเลยรู้สึกว่าเอ้ยดีใจมากแล้วก็ได้ทำงานแบบเป็นงานคู่งานแรกงานใหญ่กับน้องด้วยเลยรู้สึกดีครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากครับแบบคือตอนเด็กๆอ่ะก็คือแบบมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็คือแบบไม่คิดว่าวันนึงแบบจะได้แบบมางานอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจมากครับไม่คิดเหมือนกันว่าชีวิตนี้จะได้มาการรู้สึกอะไรนะครับแต่ซีรีส์แบบมันปังมากยังไงบ้างก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่แบบคอยสนับสนุนเราคอยแบบดูซีรีส์เราอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีพวกเขาก็คือไม่มีเราเหมือนกันอะไรเงี้ยกระแสคงมีไม่ได้ถ้าแบบไม่มีแฟนคลับครับครับผมอย่างวันนี้ก็คือมางานติดเทรนด์ตั้งแต่งานยังไม่เริ่มเลยโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนกันครับผมที่แรกเราสองคนซีรีส์ติดเทรนด์ตั้งแต่ยังซีรีส์ยังไม่เริ่มออนด้วยทางอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจนะรู้สึกว่าทุกคนน่ะแบบโอเคกับเรามากๆเลยทั้งแบบพยายามช่วยปั่นช่วยซัพพอร์ตช่วยอะไรหลายๆอย่างครับรู้สึกขอบคุณมากๆความกังวลนะกับสิ่งที่มันได้รับใช่เราคุยกันแล้วว่าจริงๆต้องว่ามันเกินคาดกันโอ้ยคุยกันตลอดเลยคุยตลอดเลยแบบเฮ้ยมันมานะปิงมานะน้องแบบที่เราทำมาอะไรเงี้ยรู้สึกแบบดีใจแบบเฮกันอยู่สองคนอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมาจริงๆเพราะว่าที่จะออนไลน์เราก็ต้องไม่ต้องยืนตามแต่คุณใช่ใช่แบบว่ามาแบบว่ามาเรียกว่าไอ้ทุกคนพร้อมยังแบบใครรอดู EP ต่อไปบ้างหรืออะไรเงี้ยครับมาแบบพูดคุยกับแฟนคลับอันนี้คือนัดกันที่ไหนสะดวกก็ไปที่นั่นกันหรือว่ายังไงใช่ก็แบบเราจะนัดกันก่อนว่าแบบเอ้ยทำอะไรดีงั้นไปกินข้าวยังแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไลฟ์ในร้านอาหารบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไลฟ์ร้านอาหารมันจะมีทั้งร้านอาหารห้องนอนก็มีใช่ใช่มีก็แล้วแต่นอนรอใช่ส่วนวันที่แบบเป็นเตียงที่โรงแรมครับก็คือเราแบบยังไงอ่ะเหมือนโปสเตอร์ของ EP นั้นมันเป็นแบบรูปตอนที่ห้องนอนพอดีเราก็เลยแบบอยากให้ตีมันเหมือนกันมีในห้องมันมีสระว่ายน้ำมาพี่อยากให้ตีมันสระว่ายน้ำมีไปถ่ายที่เชียงใหม่มาแล้วนะที่ถ่ายพร้อมกันก็มีก็ไปถ่ายแล้วปิงเล่นนี่เลยนะปิงก็เขาอยากมีซีรีส์หลายคนสงสัยว่าเขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันหรออ๋อใส่ครับใส่มีเราถอดเยอะมากเลยร้อนร้อนอากาศร้อนอากาศร้อนจริงๆมันมีเครื่องเหมือนนะเพราะมันต้องถอดเป็นผ้าหลายเขินอ๋อเขินไหมเขินไหมก็ไม่ค่อยเขินเท่าไหร่ตอนแรกจะเก่งเฉยครับแต่พออยู่ด้วยกันอะไรมันเหมือนแบบเราแบบคุยกันสนิทกันถูกคออะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยเขินไม่ค่อยเก่งกันหน้าเหมือนกันใครเขินหน้าเหมือนกันใช่คนบอกว่าหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันตอนแรกก็ไม่เหมือนเริ่มไปเริ่มมาเริ่มเหมือนเริ่มเหมือนตัวแปลว่าหน้าเหมือนกันเราคือตอนแรกอะที่เราเจอน้องเนี่ยเราไม่คิดว่าจะมีคนแบบว่าคิดว่าหน้าเหมือนกันจนแบบมีเราไปอ่านแบบว่าแอคชั่นในคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยมีแต่คนบอกว่าเออหน้าคล้ายกันมากอะไรเงี้ยแบบแยกไม่ออกคนไหนก็เราก็เลยเริ่มรู้สึกมาดูบางมุมก็เหมือนอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ถามว่าใครหล่อใครน่ารักเฮ้ยใครน่ารักไม่รู้เลยครับแต่ท่านผู้ชมเลยแล้วมันเขินเวลาจ้องตาเพราะว่ามันมีซีนที่จะต้องกันตลอดจ้องตาเหรอก็แรกๆก็มีบ้างนะแต่หลังๆก็แบบเริ่มชินเลยอย่างเงี้ยก็ความเขินก็น้อยลงมองตาไม่จะมองอะไรเลยสุดหน้าของเขาบางคนก็จะมองจมูกคนมองหางเขาผมมองตาเลยมองตาไม่มองเลยนะให้ผมสู้น้องสู้ครับน้องสู้มืออยู่น้องสู้มืออยู่ในเรื่องอ่ะใช่ผมยอมตลอดเอ้ยพี่ยอมผมดิใช่ป่ะไม่เราเหมือนกันเออผมก็ยอมเหมือนกันต่างคนต่างยอมครับแบบใจอ่อนให้กันผมก็ลืมหมดแล้วนะครับลืมหมดเลยตอนที่ถ่ายจบยังเรื่องนี้จบแล้วจบแล้วครับจบแล้วครับก็เป็นฉากครอบครัวเหมือนกันก็พูดอะไรมากไม่ได้ต้องรอติดตามครับผมพ่อแฮปปี้แต่ในฝั่งใช่จะเป็นแบบปมในใจเลยที่แบบทุกคนก็จะรู้ว่าทำไมแบบ
ถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องของความรักจะมีดราม่าในของคู่เราจะมีดราม่าไหมในเรื่องของครอบครัวเรามีดราม่าไหมหรอต่อจากนี้ไปก็ไม่ค่อยแบบไม่แน่ส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ทครอบครัวครับแล้วก็ต้องรอดูว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่เข้ามาทำให้แบบครอบครัวโอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยครับติดตามและกำลังใจใช่แน่ครับขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่คอยรับชมซีรีส์เรื่องไอ้ลงแหนของเรานะตอนนี้ก็ EP 8แล้วนะครับก็เหลืออีก4 EP เท่านั้นก็จบ EP 12นะครับก็อยากให้ทุกคนเอาคำอะไรครับครับครับก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับติดตามด้วยนะครับก็ติดตามได้ทางช่อง3นะครับทุกวันจันทร์เวลา 5:00 นะครับแล้วก็ย้อนหลังขอโทษครับแล้วก็ดูแบบแพลตฟอร์มอะไรอันคัดได้ทางไอฉีแล้วก็เว็บ iq.com นะครับครับผมดราม่าอ๋อปิงมีด้วยจะไม่มีตอนพิเศษนะ12ตอนจบนะต้องรอดูว่าแบบอาจจะมีแบบกิจกรรมอะไรที่แบบมาแฟนคลับหรืออะไรนะก็จะเป็นคือเปิดรูปด้วยแฟนคลับต้องติดตามเลยอันนี้ต้องรอติดตามว่าจะเป็นฟีดแบ็กจะเป็นฟีดแบ็กจะเป็นยังไงครับ